นายกเศรษฐาถึงกับนอนไม่หลับในช่วงหลายวันที่ผ่านมามแต่แววแวๆว่าเดี๋ยวจะเตรียมส่งรัฐมนตรี <c oughs> ไปเจรจารในการช่วยเหลือตัวประกันด้วยเห็นบอกว่าจะเป็นท่านไหนเนี่ยท่านยังไม่ทราบเป็นใครนะฮะอันนี้ก็มีการโพสต์ออกมาเหมือนกันเนี่ยฮะบอกว่าทุกสายข่าวด้านความมั่นคงรายงานว่าสงครามจะแพร่ขยายไปในวงกว้างขึ้น ขอให้กลับบ้านเราเถอะครับทางรัฐบาลพร้อมจัดเครื่องบินไปรับนะครับจากท่านนายกเศรษฐาทวีสินใช่ค่ะอันต่อมาก็บอกสถานการณ์สู้รบในบริเวณฉนวนกาซามีน้โนมรุนแรงและขยายตัวเป็นอันตรายต่อชีวิตและการอบพยพลําบากขึ้นนี่แหละฮะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยในโซเรลกลับบ้านเราเถอะครับนะฮะ,ะนี่อันนี้คือก็มีทําเป็นภาษานี้ด้วยใช่ไหมเมื่อบ้านเฮาเถาะพี่น้องแปลว่าเชิญชวนให้กลับบ้านเราเถอะ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อวานนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์นะคะว่ารัฐมนตรีนะคะหลายๆกระทรวงโดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็มีการสื่อสารแจ้งข่าวผ่านแต่ละจังหวัดในการที่อยากจะให้มีการประสานไปทางญาติพี่น้องของคนไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยให้พยายามติดต่อสื่อสารหรือพยายามเกลียกลกอมอ่ะพูดง่ายๆเกลียกลกอมหรืออะไรก็ได้บอกให้กลับมาบ้านเราก่อนดีกว่ายังไงเนี่ยมันก็ปลอดภัยกว่าอยู่ที่โน่นเนี่ยมันก็เสี่ยงและสถานการณ์เนี่ยดูเหมือนว่าข้อมูลที่ท่านนายกได้รับเนี่ยมันจะ มีความรุนแรงและถ้าถึงจุดหนึ่งนะคะมีการสู้รบกันทุกพื้นที่เนี่ยโอกาสในการที่จะนําคนไทยกลับถ้าไปถึงจุดๆุดนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นและต้องรอให้สถานการณ์สงบก่อนอถึงจะกลับมาได้ไม่สามารถที่จะอบพยพได้แล้ะถ้าสถานการณ์มันรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะออกจากพื้นที่ไปจุดปลอดภัยก็ทําได้ลําบาก<ะ>เพราะระหว่างการอพยพมันก็มีความเสี่ยงอันตรายเรียกว่าตอนนี้เนี่ยในบ้านเราผู้ใหญ่ในบ้านเราแทบจะทุกเพจแทบจะทุกกระทรวง<ะ>รช่วยกันช่วยกันประสานทางพักเพื่อไทยเองก็นะครับโดยทางทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พูดถึงนะ คุณปานปีบอกอิสราเอลเพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินฉนวนกาซาการสรบก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกระทบต่อการอพยพชาวไทยกระทรวงแรงงานเองก็เรียกร้องนะครับมาตลอดเวลาว่าให้ทางแรงงานเนี่ยตัดสินใจรีบกลับบ้านเพราะว่าอิสราเอลจู่โจมภาคพื้นดินเป็นการที่จะทําให้การอพยพหลังจากนี้มีความยากลําบากมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะ